สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับอยู่ผมกาวิน5555กันอีกรอบนะครับแล้ววันนี้นะครับจะมาจัดเทียร์ลิสต์ให้คาแรคเตอร์ทุกตัวในเรื่องคามินไรเดอร์กีสกันนะครับก็ไม่ทำเป็นการเสียเวลาครับไปเริ่มกันเลยนะครับผมพยายามหาเทียร์ลิสต์ที่มันเป็นไรเดอร์นะครับแต่ผมหาไม่เจอก็เอาคาแรคเตอร์ไปก่อนนะครับถ้าผมเจอไรเดอร์ค่อยทำคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยนะก็จะมีตามนี้นะครับอยู่ให้ถึงจบเรื่องนะครับดีหรือว่าโอเคนะครับคาแรคเตอร์ดีถือว่าโอเคหรือว่าดีหรือว่าใช้ได้หรือว่าถ้าไปได้ก็ดีหรือว่าขยะไปไกลๆซะจากเรื่องนี้นะโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากคิดเอ้ยเริ่มจากล่างก่อนแล้วกันอ่ะไอ้นี่นะครับคือไอ้นี่ใช่ไหมมันคือโทรู้ตัวปลอมใช่ไหมมันก็ถือว่าสร้างสีสันให้บัฟฟ่ากับโทรู้นะครับมันชื่อโทรู้ใช่ปะถ้าผมจะไม่มีถือว่าสร้างสีสันได้ดีเลยนะครับสำหรับ2คู่นั้นนะครับถึงมันจะตายก็เถอะแต่ก็ถือว่าผมจะให้ใช้ได้เลยกันนะถึงมันจะเป็นจะมาตกก็เถอะต่อมาครับมาคิวมันตอนนี้มันยังไม่มีบทอะไรนะครับแต่ตอนหน้าเนี่ยมันต้องมีแน่นอนเพราะว่าตามที่เราเห็นในเทรลเลอร์นะครับก็จะมีจะไปตอนหน้าเนี่ยจะไปโฟกัสที่เรื่องนาโกะกับคิวนะเรื่องชีวิตของนาโกะก็คงต้องมีคิวโผล่มาครับแต่ก็นะถึงผมถ้าผมยังไม่ได้ดูตอนนั้นเนี่ยผมก็จะให้ประมาณระหว่างใช้ได้กับทับไปได้ก็ดีเอาเป็นว่าถือว่ายังลึกลับอยู่นะครับงั้นผมให้ใช้ได้ก่อนนะต่อไปนะไอ้ลุงนี่ไปได้ก็ดีเพราะว่าผมไม่ค่อยสนใจหรอกไอ้ลุงเนี่ยต่อไปครับตัวนี่เบโลบ้าก็ผมถือว่าใช้ได้นะหรือว่าดีเลยผมว่าใช้ได้แล้วกันอยู่หน้าโทรุไออยู่หน้าโทรุตัวปลอมนะครับต่อมาจามาโตะนี่ที่เป็นอะไรนะชิโร่ตัวปลอมมันไม่ถือว่ามันมีบทอะคือมันถ้าไปได้ก็ดีนะ มันก็ขยะเลยอะ มาแบบแต่มันก็แบบเบอร์เพิ่มความหวังของไอชิโร่ให้ผมเพิ่มความหวังให้ผมนะว่ามันจะกลับมาก็ต้องไปได้ก็ดีอยู่หน้าลุงกันมันสุดท้ายมันก็ตายดีอะแล้วไอ้ผู้หญิงนี่มันเป็นใคร เดี๋ยวก่อนไอ้นี่มันเป็นใครวะเนี่ยงั้นผมขอทิ้งไว้แล้วผมไม่รู้ว่าเป็นใครขอโทษนะคือผมอาจจะลืมหรือผมอาจจะไม่รู้เลยใครรู้ก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับในคอมเมนต์นะโอเคตัวต่อไปครับโทรุผมว่าโทรุมันมีบทไม่พอถ้ามันแบบเป็นแยกกับโทรุตัวปลอมไปด้วยนะแต่มันก็สร้างแบบเนื้อเรื่องให้บัฟฟ้าได้นะครับแต่ผมก็ถือว่าอยากให้กันกลับมานะจริงๆก็ถือว่าให้ใช้ได้หลังไม่โลหน้าหลังหรือหน้าเบลบ้าดีหน้าเบลบ้าไปก่อนแล้วกันต่อไปไอ้กบนี่ถ้าไปได้ก็ดีนะไม่มีแค้นอะไรมากนะเลือกไปได้ก็ดีนะถ้ามันเดี๋ยวนะอันนี้มันแย่นี่นะเองก็อยู่ข้างหลังไว้แล้วกันอยู่หน้าลุงนะลุงหน้าไอ้นี่แหละดีอยู่ที่เดิมมันดีแล้วโอเคต่อไปนะครับจินผมว่าดีเลยถือว่าใช้ได้นะครับไม่ก็อยู่ให้ถึงจบไปเลยก็ดีนะครับเพราะว่าตอนล่าสุดนี่เหมือนมันจะแยกกันแล้วนะกับกีสนะครับแต่ผมชอบนะจินผมไม่รู้ว่าผมบางคนพูดว่ากินหรือดูสิอ๋อมันต้องเรียกจีนไม่ใช่จินจินนั่นมันซีรวันงั้นผมว่าต้องเรียกจีนนะครับจีนเมืองจีนนะครับต่อไปมาอะไรนะมันชื่ออะไรนะจอห์นกับแจ็คป่ะ มันชื่ออะไรนะมันชื่อจอห์นกับเดี๋ยวนะมันชื่ออะไรนะขอหาแป๊บอ๋อเบนกับจอห์นครับเบนกับจอห์นอยู่ให้ถึงจบไปเลย ผมชอบมากโอเคอะไรโอเคต่อไปพ่อเนออนฮะพ่อเนออนเหรอพ่อเนออนก็ถ้าไปได้ก็ดีนะ
เออถ้าไปถ้าไปได้ก็ดีโอเคแม่เนออนขยะผมใครสนนะอันนี้อะไรนะเลขาป่ะเลขาโปรดิวเซอร์ที่มันอยู่กับไอ้นิรัมตลอดเวลามันชื่อนิรัมป่ะไอ้โปรดิวเซอร์ก็มันไม่ยังไม่มีบทอะไรอ่ะก็ต่อไปได้ก็ดีก่อนละกันอยู่มันเนี่ยมันยังไม่มีบทอ่ะถ้ามันมีบทเดี๋ยวค่อยมีเพิ่มโอเคไอเกมมาสเตอร์2นะครับไอมันชื่ออะไรวะผมจำชื่อมันไม่ได้เพราะชื่อไอตัวแรกมันอะไรนะกิโรลิแล้วตัวนี้มันชื่ออะไรวะจำไม่ได้มันก็มันเป็นเกมมาสเตอร์ที่ว่าดีนะสร้างสีสันได้โดยเฉพาะตอนนี้มันแปลงร่างนะครับผมชอบตัวนี้นะถือว่าโอเคเลยนิลัมใช่มันชื่อนิลัมใช่ป่ะผมเมาแล้วเนี่ยมันเป็นเกมโปรดิวเซอร์ผมรู้แค่นั้นอ่ะว่าใช้ได้กันผมมันรู้สึกว่ามันเหมือนมันจะเทพเกินไปหรือมันยังไม่มีบทมากนะครับอ่ะสูบุริหน้าไปเลยอยู่ไว้ถึงจบหน้าจินต่อไปนะครับกิโรลิขยะมากเลยต่อไปครับเลตเตอร์เลตเตอร์คือมันไปแล้วผมก็ไม่อยากให้มันกลับมาทุกข์ทรมานแล้วนะมันไปแล้วถ้าไปได้ก็ดีเพราะมันก็ไปแล้วแหละอยู่หน้าสุดเลยเพราะว่าผมก็ตอนนี้ผมก็โอเคแหละอ่ะปูดีถือว่าโอเคไออยู่หลังไอเยมมาสเตอร์ไปกันวินฮาเลลูยาอยู่ให้ถึงจบผมต้องการมันเดี๋ยวผมชอบวินฮาเลลูยาเอเมรี่อ่ะก็ใช้ได้แหละอยู่หลังสุดนี่แล้วกันอ่ะดาพันหน้าสุดไปเลยผมชอบตัวนี้นะครับผมความที่แบบมันแบบมีคาแรคเตอร์ที่ผมชอบประมาณนั้นอะชิโร่โอ้ชิโร่ก็เป็นตัวที่ผมอยากให้กลับมามากอยู่แต่มันก็เหมือนไม่มีท่าจะกลับมาแล้วอะเพราะว่ามันมีตัวปลอมมาแล้วก็อยู่ประมาณหลังวินแล้วกันกินเพนนะกินเพนก็ผมก็รู้สึกแย่นะที่มันตายแต่ก็อยู่มันใช้ได้ข้างหน้าประมาณนี้แล้วกันโอเคต่อไปครับมาโลโพต้องกลับมาโลโพต้องกลับมาถือว่าดีถือว่าใช้ได้นะครับไดจินะนักสเปโร่นะครับถือว่าตอนนี้ยังอยู่แต่ไม่มีบทอะไรเลย ไปยืนข้างๆเวโรบ้ายืนข้างบัฟฟ้าแล้วก็หายไปเลยนึ่งไม่เป็นร่างด้วย มันต้องการอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ก็แต่ก็ผมก็ชอบคาแรคเตอร์มันนะก็อยู่ประมาณนี้แล้วกันอายุหน้ากินเพนอ่ะปาฟ้าดีใช้ได้อยู่หน้านี่ไปเลยโอเคอยู่หน้านี้แล้วกันต่อไปนะครับเนออนเหรอถ้าเนออนก็รู้สึกว่าเป็นใช้ได้เป็นไรเดอร์ที่ใช้ได้แล้วเป็นนางเอกที่ใช้ได้ถือว่าโอเคเลยมันประมาณหน้าลุงเหมือนเควะนี่เควะข้างหน้าไปเลยไอเดียประมาณนี้แล้วกันบายกีนนะครับรู้สึกว่ามันเทพกันไปนะหลังๆไม่ค่อยเทพแล้วแต่มันเพิ่งได้ร่างใหม่มันก็เทพดีอ่ะก็ถือว่าเป็นภัยหนึ่งภัยที่เทพนะครับก็โอเคดีถือว่าโอเคแล้วกันอยู่ข้างหน้าเป็นไรเดอร์ที่เทพนะครับอยู่ข้างหน้าไปเลยก็ไอตัวผู้หญิงนี้นะครับมันเป็นใครผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าขอทำการสร้างเป็นวายลายให้เขาครับเดี๋ยวนะตอนนี้ขอเหมือนกันเองเป็นใคร เองเป็นใครไปจบแล้วนะครับกับเทียรี่โอ้นี่คือเทียรี่ของผมนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ใครอยากให้ผมทำเทียร์ลิสต์อะไรก็บอกกันมาได้นะครับถ้าผมเจอเทียร์ลิสต์แบบไรเดอร์นะครับแต่มันก็คล้ายๆอันนี้แหละผมอาจจะวัดที่แบบผลเลื่อนนะอาจจะวัดที่ความเก่งอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ประมาณนั้นนะครับใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ